เมื่อวานนี้เราติดตามกันมาเนี่ยนะฮะที่ภูเก็ตจำได้ใช่ไหมฮะที่ทางด้านของคนเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นชาวรัสเซียชื่อว่าเอรีนิคอฟแล้วก็โดนยิงแบบชนิดที่ว่าคนร้ายขับรถมาแล้วยิงทะลุกระจกเลยให้ดูจากกล้องหน้ารถก่อนก็ได้เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยเอาจริงต้องชมนะฮะว่าตำรวจเก่งมากแล้วก็หลายเรื่องคุณผู้ชมฮะถ้าตำรวจไทยจะจับจริงๆยังไงมันก็ไม่รอดเพราะเมื่อวานนี้หลังจากที่มันยิงทางด้านเอลลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรายังสงสัยเลยว่ามือปืนมันไม่น่าจะใช่คนไทยเพราะว่าจากลักษณะแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่ามันดูเหมือนกับมืออาชีพใส่ถุงมือปิดทุกอย่างหมดเลยล่าสุดคุณผู้ชมฮะไปดูภาพตอนสนามบินหน่อยได้ไหมตำรวจไปจับกุมมือปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วกำลังจะเตรียมขึ้นเครื่องแต่ปรากฏว่าตำรวจล็อกตัวได้ก่อนนะฮะนี่ถึงได้บอกว่าตำรวจไทยเก่งเพราะเอาจริงถ้าหลุดไปนี่คือไปเรียบร้อยเลยผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นชาวคาซัคสถานใช่ไหมเป็นชาวคาซัคสถานนี่ใช่ค่ะส่วนคนตายเป็นนักธุรกิจชาวรัสเซียนะครับผู้ชมฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไปคุมตัวผู้ต้องหาคาซัคสถานเป็นผู้ต้องหาซึ่งยิงทางด้านเอลลี่เสียชีวิตขณะที่กำลังเตรียมจะขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศเป้าหมายของเขาผู้ต้องหารายนี้จะไปรัสเซียฮะหลังจากนั้นตำรวจเอาตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งกลับไปที่ภูเก็ตจุดที่ตั้งต้นของคดีวันนี้ครับผู้ชมฮะทางทีมข่าวช่อง8เราเองเนี่ยเราได้วงจรปิดทุกจุดที่เกิดเรื่องขึ้นค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมประมวลดูสักนิดนึงนะฮะตั้งแต่ที่คนร้ายเนี่ยเขาชื่อว่าอาตูใช่ไหมอาตูเลเกอายุ40เรียกอาตูก็แล้วกันนะฮะภาพตัวที่1หลักฐานวันนี้เราจะเห็นเป็นอะไรครับอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของรีสอร์ทที่นายอาตูนะคะมาพักอยู่ก่อนที่จะออกไปก่อเหตุค่ะอันนี้คือก่อนจะออกไปฆ่าอันนี้ก่อนจะก่อเหตุใช่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเช่าจากรีสอร์ทแห่งนี้แหละแล้วก็ออกไปหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมภาพกล้องวงจรปิดหลังจากนี้ค่ะเราจะเห็นนายอาตูคนร้ายเนี่ยไปซุ่มอยู่ที่จุดที่เกิดเหตุนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วค่ะตอน 11:00 น. กว่าๆค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุวางแผนหมดเลยอ่ะใช่ใช่วางแผนมาแล้วค่ะ 11:28 น. นาทีค่ะมาจอดซุ่มอยู่ข้างต้นไม้ตรงข้ามกับร้านเสริมสวยแต่ยังไม่เดินลงจากรถซึ่งเดี๋ยวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จะมาจอดอยู่ฝั่งเดียวกันนี่แหละแต่นี่เขามาซุ่มรออยู่ตรงนี้อันนี้ยังไม่ลงคุณผู้ชมแป๊บนึงนะสังเกตว่ามันไม่ยอมถอดแว่นถอดหมวกเลยนะใช่ไม่ถอดเลยคุณผู้ชมสังเกตคือมันแสดงว่ามันก็ต้องมืออาชีพอะเพราะแสดงว่าปกติเอาที่ถ้าเป็นโจรกิ๊กก๊อกเนี่ยอย่างมากก็เดินดูบุหรี่ใช่ไหมกินน้ำไอ้นี่มันปิดหมดทุกอย่างนะฮะนี่ใช่แล้วเหมือนรออย่างใจเย็นคุณผู้ชมดูท่าทางนะอาตูค่ะวันนี้เป็นภาพฉบับเต็มนะฮะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแล้วเหมือนมันเล็งรถด้วยใช่ไหมใช่เหมือนรอดูว่ารถของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็คือนายอารีนิคอฟเนี่ยมาหรือยังซึ่งอยู่ตรงนี้ประมาณ 5-6 นาทีได้ค่ะหลังจากนั้นตอน 11:34 นาทีนะคะก็คือมุมนี้แหละอ๋อเหรอเขาก็จะเดินเห็นไหมว่ารถมาแล้วใช่นี่ลงแล้วค่ะแต่มุมเนี้ยจะจับภาพไม่เห็นแต่จะได้ยินเสียงปืนคุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟังค่ะโอ้โหเฮ้ยมันเดินอ้อมไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่เดี๋ยวก่อนนะมอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้ใช่ไหมเออใช่นี่เห็นไหมคะเขากำลังจะปล่อยถนนหัวถนนเลยว่าข้างหลังจะออกใช่นี่ฮะค่ะโอ้โหซึ่งหลังจากนี้สักพักนายอาตูก็จะรีบวิ่งหลังจากยิงปั๊บเนี่ยรีบวิ่งมาขึ้นมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะขี่หนีไปเดี๋ยวดูนะฮะเอาหลังจากยิงเสร็จเลยมาแล้วค่ะโหมันเตรียมการแล้วคิดดูว่ากลับหัวรถเพื่อจะออกไปเลยค่ะมันขับสวนใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองเพกับนี่ไหมเนี่ยออกไปเลยค่ะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวเนี่ยค่ะหลังจากออกจากจุดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเขาก็มีการขี่ผ่านแล้วก็จำได้ไหมจุดนี้เมื่อวานใช่ที่เราให้คุณผู้ชมดูอะค่ะว่าปืนจะตกตรงหัวถนนตกปั๊บก็ทิ้งรถแล้วก็วิ่งลงมาเก็บแสดงว่าเจ้าตัวรู้อยู่แล้วว่านี่คือของสำคัญถ้าจับได้มันจะมัดตัวมันใช่นี่ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นภาพในอาตูมาแล้วนี่คาดว่าจะต้องมีการทิ้งแล้วแหละเพราะเปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวแล้วตอนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินถูกไหมคะนี่เป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วน่าจะก่อนหน้านี้น่าจะมีการทิ้งเสื้อแจ็คเก็ตทิ้งแว่นตาทิ้งอะไรในจุดก่อนหน้านี้แล้วก็เนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่หมวกสีแดงแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีขาวรองเท้าผ้าใบแว่นตาหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงขายาวทุกอย่างทิ้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะต่อฮะแล้วหลังจากนั้นค่ะหลังจากออกจากจุดนี้แล้วก็จะมีภาพที่นายอาตู
ขี่กลับไปที่รีสอร์ทที่เขาพักอยู่ด้วยชุดที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยค่ะนี่กลับมาแล้วอันนี้คือกลับมาอันนี้กลับมาแล้วแล้วถ้าเราดูไทม์ไลน์ทั้งหมดคุณผู้ชมฮะจากภาพที่วันนี้ประมวลให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะฮะทุกมุมทุกจุดแล้วมันจะประกอบกับเมื่อวานตำรวจเองเนี่ยเขาไปเจอว่าเสื้อผ้ามันโดนทิ้งเริ่มตั้งแต่ตอนที่มาดักรอเลยนะฮะขับออกจากรีสอร์ทตอน9โมง11โมงคือไปยืนเฝ้าเรียบร้อยแล้วครับเพื่อจะรอสังหารจนกระทั่ง11โมง34เดินไปยิงเนี่ยนะฮะทางด้านชายชาวรัสเซียหลังจากนั้นระหว่างทางคุณผู้ชมฮะทำปืนตกและเข้าใจว่าขับรถไปทิ้งเสื้อผ้าจนกระทั่งกลับเข้ารีสอร์ทอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็ใช้เวลาไม่นานนะเห็นบอกว่ายิง 11:30 น.กลับเข้ารีสอร์ทเกือบเที่ยงปั๊บเดียวเท่านั้นฮะหลังจากก่อเรื่องวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้มีการไปพูดคุยกับทางด้านคุณฟ้าซึ่งเป็นพนักงานร้านตรงข้ามเพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมถ้าดูจากวงจรปิดตัวเต็มที่เราได้มาเนี่ยที่มันจอดรถรอแล้วมันยิงเนี่ยนะฮะร้านตรงข้ามเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเลยเนี่ยทางด้านของชาวรัสเซียเข้ามากับแฟนเขาแล้วเขากำลังถอยรถจังหวะนั้นไม่กี่นาทีนั่นแหละครับมือปืนเดินมาถึงแล้วยิงทันทีซึ่งตอนนั้นคุณฟ้าเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นคนรีบโทรศัพท์นะฮะตามตำรวจยอมรับว่าตกใจมากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะกับเหตุการณ์นี้ถามว่าแล้วภรรยาของชาวรัสเซียเข้ามาที่ร้านบ่อยไหมทางด้านคุณฟ้าบอกว่าเอาจริงดูยากฝรั่งอ่ะหน้าคล้ายๆกันหมดเนี่ยแหละค่ะมีคนมาแบบใส่ปิดทางหน้าเนาะใส่เสื้อกันฝนสีเขียวครับสีเขียวขี้ม้าอะไรอย่างงี้ไงก็เลยว่าก็ไม่ได้ทันสังเกตเห็นเขาชักปืนมาตอนที่พี่เห็นเนี่ยตอนที่หนูเห็นเนี่ยก็คือว่ายิงประมาณ3นัดคือตอนที่เห็นเขายิงบนกระจกอ่ะ3นัดครับเขาจ่อยิงเลยใช่คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเส้นทางนะฮะที่คนร้ายหลบหนีไปตามจุดต่างๆเดี๋ยวประมวลให้ดูหน่อยนะฮะอ่ะขึ้นผังให้ดูโดยประเด็นก็คือหลังจากที่มีการยิงนายเอเลนคอฟเนี่ยนะครับผู้ชมฮะหน้าศูนย์การค้าแล้วก็ขับเลยมาประมาณสัก500กว่าเมตรทิ้งเสื้อผ้าตัดภาพกลับไปวันนี้ครับผู้ชมฮะตำรวจกำลังงมปืนกันอยู่นะฮะเห็นบอกว่าทางด้านของผู้การสืบ8พลตำรวจตรีณภัทรวุฒิเลี่ยมสงวนแล้วก็ทางด้านของทีมสืบ8ของภูธรภาค8นี่ฮะเขากำลังงมในจุดที่มันอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่ทิ้งเสื้อผ้าเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือเนี่ยฮะกำลังสงสัยว่ามันเอาปืนเนี่ยมาทิ้งที่นี่ถูกไหมฮะแล้ววันนี้เองเนี่ยทางด้านทีมข่าวของเราเองเนี่ยนะครับได้มีการสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ซึ่งปมอ่ะมันคืออะไรกันแน่สุดท้ายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้นะคะว่าปมคืออะไรคือรู้แล้วแต่ไม่บอกพวกเราก็เพราะว่ามีการจับตัวของทางด้านนายอาตูซึ่งเป็นมือปืนเนี่ยไปแล้วก็คงจะต้องมีการสอบกันต่อไปนะคะว่ามันมีธุรกิจอะไรหรือไม่ทำไมถึงต้องมาดักสังหารกันในเมืองไทยนะฮะแล้วเตรียมจะกลับรัสเซียด้วยใช่นี่ฮะแล้วก็ทางด้านผู้บาดเจ็บเนี่ยก็คือชาวรัสเซียเขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร2ร้านที่อยู่ในเมืองไทยก็เข้ามาอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยหลายปีแล้วเหมือนกันก็ประกอบร้านอาหารประมาณ 3-4 ปีได้แล้วค่ะธุรกิจ